มันจำเป็นนะที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนรู้คุณค่าของคำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องท่านใดที่พอที่จะมีกำลังพอที่จะมีเงินเหลือเก็บวันนี้พี่น้องไม่ต้องรักแกนนำกบพ.พี่น้องไม่ต้องไปสงสารเห็นใจเขาหรอกครับพี่น้องรักลูกหลานที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในอนาคตวันนี้ถามตัวเองว่าลำบากพอหรือยังยากจนพอหรือยังเดือดร้อนพอหรือยังกับระบอบเผด็จการอำมาตยาประชาธิปัตย์พอหรือยังฮะถ้าพอท่านอยากให้ลูกหลานที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตเนี่ยต้องมาเผชิญชะตากรรมเหมือนกับพี่น้องที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อีกหรือครับถ้าพี่น้องเห็นแก่อนาคตของบุตรหลานของลูกของเหลนที่จะเกิดมาในอนาคตซึ่งเขาจะมาสืบทอดความเป็นสายเลือดของคนไทยเขาควรที่จะได้รับโอกาสที่ดีๆนะครับได้ช่วยกรุณาที่จะสนับสนุนสำหรับการก่อสร้างสถานีวิทยุซึ่งเป็นเครือข่ายของกวป.นะครับจะได้สำเร็จโดยเร็วแล้วก็หวังว่าครั้งนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่กวป.เขาจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ว่าก็ยังหวังแรงใจของพี่น้องที่จะช่วยกันอย่างน้อยเนี่ยนะฮะกลุ่มแกนนำทั้งหลายเนี่ยนะฮะวันนี้เขาถึงแม้ว่าจะลำบากลำบนในการขับเคลื่อนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หวังที่จะเอาเงิน5 บาท 10 บาทมาเป็นการกินอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาหวังแค่ว่าวันนี้ให้เขามีกระบอกเสียงมีค่าใช้จ่ายมีค่าดูแลเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ผ่านไปผ่านมาร่วมด้วยช่วยกันทั้งหลายนี่แหละครับเพราะว่าหัวใจของนักรบประชาธิปไตยผู้มีอุดมการณ์ล้วนแต่เป็นคนยากคนจนทั้งสิ้นนะถอยก็ไม่ได้นะมีทางเดียวก็คือเดินหน้าต่อไปก็ฝากพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับผมในฐานะที่ขับเคลื่อนแล้วก็วันนี้ผมต้องบอกว่าเราเป็นผู้ที่อยู่แนวหลังก็ขอบอกกับแกนนำกปป.ทุกคนว่าพวกคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบหมดไม่มีอะไรที่จะถูกต้องหมดเราคือประชาชนที่ไม่มีการเสแสร้งไม่มีการแต่งเติมแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างหากที่จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าวันนี้ปลายทางถ้าเราไม่สามารถโค่นล้มระบอบเผด็จการอำมาตยาได้อย่าได้หวังที่จะเห็นแสงทองของดวงอาทิตย์ของคำว่าประชาธิปไตยก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับได้เป็นหนึ่งกำลังใจแล้วก็ผมฝากพี่น้องกวป.ทั้งหลายวันนี้ความลำบากลำบนของพี่น้องที่มีอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยเพื่อเห็นให้เห็นเจตนารมณ์ที่แท้ว่าวันนี้นี่นะครับกวป.ต้องการสู้ต่อไม่มีใครที่จะหยิบยื่นไม่มีใครที่จะเห็นความสำคัญนะครับสำหรับฝ่ายการเมืองหรืออะไรสุดแท้แต่ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าผมอยากฝากให้ทางกวป.ได้ทำริสแบนหรือเป็นข้อมือเนี่ยฮะสายรัดข้อมือขึ้นมาระดมทุนจากพี่น้องนี่แหละครับใช้สัญลักษณ์คำว่ากวป.นะครับเส้นหนึ่งต้นทุนไม่กี่สตังค์นะก็ขายให้พี่น้องในราคา40-50 บาทนะครับต้นทุนก็ประมาณสัก10 บาทเหลือนั้นก็จะได้เป็นทุนเข้ามาแล้วพี่น้องก็ได้ภูมิอกภูมิใจว่าท่านคือคนที่สนับสนุนสถานีผู้กล้าสถานีของกวป.นะครับก็ฝากเพื่อนมิตรทั้งหลายเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะไปหวังการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายอื่นเนี่ยผมต้องบอกพี่น้องกวป.ทั้งหลายว่าท่านอย่าได้หวังและที่สำคัญก็อย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่านี่คือวิถีทางของประชาชนที่ต้องต่อสู้แล้วก็อุดมการณ์มันยิ่งใหญ่กว่านักการเมืองนะนี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้ฝากพี่น้องเลยนะครับพี่น้องชาวนาที่เขาเดินทางมาที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นความจำเป็นว่าวันนี้ผมได้พูดอยู่หลายครั้งว่าความจำเป็นของพี่น้องชาวนาพี่น้องครับท่านผมไม่แน่ใจว่าจะรักหรือไม่รักรัฐบาลนะฮะรักนายกยิ่งรักหรือไม่แต่ว่าวันนี้
นโยบายที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวนาเนี่ยผมอยากเห็นการที่ท่านจะออกมาปกป้องสิทธิ์ของท่านโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการให้พี่น้องชาวนามีความเข้มแข็งจากการมีรายได้ที่ควรจะได้วันนี้ผมถือว่าการมาของพี่น้องเนี่ยท่านอย่าปล่อยให้รัฐบาลต้องเผชิญกับสุนัขจิ้งจอกทางการเมืองพรรคที่ชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นมันเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นกากเดนของเผด็จการเป็นกากเดนที่มีเชื้อชั่วของเผด็จการวันหนึ่งก็ออกมาบอกว่าวันนี้รัฐบาลทำมาตรการรับจำนำข้าว15,000เนี่ยทำให้ประเทศชาติเจ๊งมีปัญหาวันหนึ่งรัฐบาลเนี่ยจริงตรงนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยในการลดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันทำให้เสียเหลี่ยมแต่ว่าลดลงมาเหลือ12,000มันก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลไม่ควรลดนะมันหมายจิ้งจอกชัดๆฮะแล้วก็วิธีคิดของไอ้คนพวกนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วครับทำทุกวิธีทางที่จะทำลายรัฐบาลประชาธิปไตยหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ใช่หรอกครับวันนี้เขามีความสำนึกของความเป็นปีศาจที่มีความข้างแค้นทำหน้าที่เป็นฝ่ายแค้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทั้งหมดการทำหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือการทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยวันนี้เขาได้รับการสนับสนุนถึงแม้ว่าต้องขอบคุณร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็ให้กำลังใจวันนี้แม้จะไปนั่งที่รัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ขอให้ท่านทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังท่านได้ช่วยกรุณาสำนึกเสมอว่าท่านทำหน้าที่เพื่อประชาชนนะครับแล้วก็จงภูมิอกภูมิใจอย่าน้อยอกน้อยใจนะครับวันนี้ตำแหน่งใดถ้าท่านรักประชาชนรักประเทศท่านเป็นคนที่มีความสำคัญเสมอสำหรับประเทศไทยนะครับก็พี่น้องครับ เวลาขณะนี้เนี่ยนะครับ 11:08 ผมต้องฝากพี่น้องในกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็ปทุมธานีทุกท่านนะครับที่ฟังคลื่นของเครือข่ายกปป.อยู่ได้ในขณะนี้นะครับท่านช่วยไปร่วมเป็นหนึ่งกำลังนะฮะเพราะว่าวันนี้รัฐบาลกำลังเผชิญกับปัญหาชะตากรรมซึ่งมันเป็นปัญหาที่เราเองชะล่าใจแล้วก็หลายท่านเนี่ยคือพยายามทำใจดีสู้เสือถามว่าบ้านเมืองปัจจุบันนี้ที่ผมได้เคยอธิบายไว้ว่าเวลาผมไปขึ้นเวทีพูดจาปราศัยผมจะปลุกกระแสหลายคนบอกว่าไอ้นี่นะครับปลุกระดมผมไม่ปฏิเสธนะครับมันจะมีคลิปพี่น้องเข้าไปดูนะครับพิมพ์ชื่อวงรามอินทาก็ได้คุณวงก็ได้พี่วงก็ได้นะคลิปของ YouTube นะคือผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้บ้าดีเดือดหรอกครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องรู้ว่าทุกสถานการณ์เราต้องสู้อยู่เสมอเพราะว่าอามาตย์เขารับรวงพรางยามเราเข้มแข็งเขาก็ทำตัวเหมือนหมาหยอกไก่ยามที่เราเห็นเขาเห็นเราอ่อนแอเขาก็ลุกเราทันทีไม่มีมิตรหรอกครับวันนี้รัฐบาลก็เช่นเดียวกันผมต้องฝากแหละครับว่าใครจะมาพูดใครจะมาบอกว่าวันนี้ยังไงเสียเนี่ยท่านก็ทำงานได้อยู่ได้4ปีแน่อยู่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกครับถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยไปอยู่4ปีก็ไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วทำงานไม่ได้ก็ไม่มีค่าอะไรเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าวันนี้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเฉพาะมาตรา3เท่านั้นนะพี่น้องครับรัฐธรรมนูญธรรมนูญปี50ฉบับโจรนี่แหละครับเป็นประชาธิปไตยเฉพาะมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนอกนั้นเนี่ยอำนาจกลายเป็นขององค์กรอิสระอำนาจกลายเป็นของศาลซึ่งเป็นศาลที่ถูกตั้งมาจากเผด็จการไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นฮะแล้วก็ที่สำคัญนี่นะครับการทำหน้าที่ของรัฐบาลคือฝ่ายบริหารโดยทั่วไปเนี่ยนะหลักสากลประชาธิปไตยสากลเนี่ยเขาถือว่าอำนาจของการบริหารจัดการการกำหนดนโยบายเนี่ย
นั่นเป็นความชอบธรรมที่รัฐบาลนี้สามารถที่จะต้องดำเนินการแล้วก็กำหนดได้เองแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสูงสุดของประเทศทั่วโลกเขาทำกันอย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้นะฮะพอเราไปเปิดดูรัฐธรรมนูญมาตรา78นะครับนโยบายพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเขาบอกว่าวันนี้รัฐต้องทำนโยบายบริหารจัดการให้ประเทศเป็นไปเพื่อสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ภายใต้แนวนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแปลว่าวันนี้รัฐบาลจะทำอย่างอื่นไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโครงการที่จะขยายโครงข่ายการปรับเปลี่ยนระบบขนส่งของประเทศเพื่อพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่จะเปิดประตูสู่อาเซียนเนี่ยวันนี้ถ้าบอกว่านี่เป็นแนวทางที่ผิดไปจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นอีกแล้วท้ายที่สุดก็เดินหน้าต่อไม่ได้แล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291แล้วก็มาตราอื่นที่ดำเนินการเนี่ยนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครร้องนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการแก้ไขพรบเนี่ยนะครับการยื่นพรบขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตราท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผ่าน3วาระในสภาต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำขึ้นทูล9แปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องให้เขาตรวจสอบถ้าเขาเห็นด้วยก็โอเคถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ตกไปก่อนที่จะส่งขึ้นทูล9เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าตุลาการซึ่งเป็นผมถือว่าวันนี้เขาเป็นมือพิฆาตของเผด็จการที่จะเห็นด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยเราจะเห็นกับอีกแค่การยื่นขอแก้ไขมาตรา68ว่าคนที่รับเนี่ยควรเป็นอัยการเขียนให้ชัดเท่านั้นล่ะครับวันนี้มีผู้ไปร้องปรากฏว่ามันก็งับปุ๊บเหมือนหมาเลยฮะไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาที่จะละอายใจเลยว่าตัวเองเคยพูดไปว่าการแก้ไขรายมาตราไม่ได้ถือว่าเป็นการล้มล้างแล้วก็การเขียนไว้ในมาตรา68พี่น้องครับการก่อการกบฏยึดอำนาจซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสำนึกและก็การรับรู้ของประชาชนก็คือการลากรถถังการที่ทหารเอารถถังเอาปืนเอากองกำลังเข้ามายึดนะนั่นคือการยึดอำนาจแต่นี่มันเขียนระบุเลยว่ามาตรา68ว่าถ้าไปพบเห็นการกระทำของกลุ่มของพรรคการเมืองฮะคือหมายความว่าถ้าไปเจอการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาแล้วเนี่ยนะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เปลี่ยนไปจากบทบัญญัตินั่นแปลว่าประชาชนมีหน้าที่แต่ว่าประชาชนโดยทั่วไปไม่ได้ออกมาเพราะว่าประชาชนเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้ทั้งฉบับเขาได้มอบฉันตามธรรมติให้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมแล้วฮะเขามอบไว้เรียบร้อยฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อมันเขียนบทบัญญัติอย่างนี้ก็เท่ากับว่าวันนี้เขียนบอกให้ประชาชนจับจ้องว่าระวังสภาจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยมันบ้าไหมครับบ้านเมืองถ้าบอกว่าวันนี้การทำหน้าที่ของผู้แทนในฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศที่จะต้องไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็ทำแล้วบอกว่านี่คือก่อการกบฏผมถามว่าแล้วมันจะทำยังไงประเทศนี้มันจะเป็นยังไงครับมันบ้าบ้านเมืองเนี่ยนะฮะเวลามันยึดอำนาจพี่น้องครับเวลามันยึดอำนาจเนี่ยหลายฝ่ายเนี่ยนะครับก็เล็งไปที่การก่อการกบฏการที่เขาจะลากรถถังออกมาแล้วสิ่งสำคัญที่ผมจะชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นนะฮะการล้มระบอบประชาธิปไตยยึดอำนาจประชาชนภายใต้การรักษาการของท่านนายกทักษิณชินวัตรวันที่19กันยา2549เนี่ยวันนั้นเนี่ยนะฮะท่านได้ลาออกจากตำแหน่งนะการเป็นนายกนะฮะถือว่ารักษาการอำนาจอยู่ในมือประชาชนหลังการเลือกตั้งเดือนเมษาถ้าพี่น้องประชาชนจำได้นี่นะครับ
ปรากฏว่ามันใช้วิธีการสารพัดฮะกล่าวหาใส่ร้ายปลุกกระแสพี่น้องประชาชนเอาคนที่อกหักผิดหวังเอากลุ่มสื่อเอากลุ่มนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาไอ้พวกขี้หมูไหลทั้งหลายเนี่ยนะฮะมาวางงานให้คนนั้นทำเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ทำเรื่องนั้นแล้วก็ไอ้คนที่เป็นหัวขบวนเนี่ยนะครับชัดนะก็คือพลเอกเปรมแล้วก็มอบหมายให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่มาปักหลักที่สนามหลวงนี่แหละครับเป็นตัวแทนไปพูดคุยต้องขอบคุณพลเอกพันลบปิ่นมณีที่ออกมาเปิดเผยความจริงในนั้นเนี่ยเราก็เห็นอยู่นี่ฮะไอ้กลุ่มไอ้แก๊งตุลาการวิบัตินะฮะที่ไปร่วมสังฆกรรมเนี่ยพี่น้องก็เห็นอยู่นี่ฮะไอ้ตัวเอพี่น้องเห็นไหมครับที่เขาไปนั่งวางแผนครั้งนั้นเนี่ยนะครับเขาถ้าบอกว่านี่เป็นเหตุบังเอิญไม่ใช่หรอกครับเป็นความจงใจเป็นความตั้งใจของการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการให้บ้านเมืองนี้เป็นระบอบเผด็จการอำมาตยาประชาธิปัตย์นะครับหลายคนอาจจะฟังแปลกๆว่าคุณวงเอาอะไรมาเติมเอาประชาธิปัตย์แน่นอนฮะวันนี้ในเมื่อเขามีศัพท์ที่บัญญัติคำว่าระบอบทักษิณถ้าจะอธิบายความระบอบทักษิณคือระบอบประชาธิปไตยที่มีนโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นนโยบายประชานิยมก็ยังถือว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าไอ้ระบอบเผด็จการอำมาตยานี่นะครับโดยเขามีกฎธรรมนูญเฉพาะของระบอบเขานี่นะครับนอกจากธรรมนูญปี50เนี่ยก็คือระบอบอำมาตยาประชาธิปัตย์ก็คือการปกครองประเทศที่อิงแอบแนบชิดกับมือที่มองไม่เห็นนะครับโดยมีธรรมนูญปี50เป็นเครื่องมือในการบังคับประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างไพร่แล้วก็จนเจ็บซ้ำซากฮะ2ระบอบอำมาตยาประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็คือการแบ่งแยกแล้วปกครองปันให้ประชาชนเกิดความขัดแย้งเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง3ภายใต้ระบอบเผด็จการอำมาตยาประชาธิปัตย์ก็คือประชาธิปัตย์ต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้น4การกระทำใดๆของพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าชอบด้วยกฎหมายวงเล็บมาตรา309 5ผู้ใดจะฟ้องร้องพรรคประชาธิปัตย์ให้ดูธรรมนูญข้อที่4ก็คือหมายความว่าการกระทำใดๆของพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าชอบด้วยกฎหมายพี่น้องจะเห็นว่าวันนี้มันประจักษ์แล้วการกระทำความผิดของพรรคของพวกประชาธิปัตย์วันนี้ร้องให้ตายเถอะครับร้องให้ตายเถอะครับมันก็อยู่ยงคงกระพันนี่คือลักษณะนะฮะ6ถ้าใครคิดแย้งหรือไม่ยอมรับให้ถือคำวินิจฉัยของศาลตุลาการศาลปกครองศาลฎีกาทางการเมืองและองค์กรอิสระเป็นที่สิ้นสุดในแต่ละเรื่องคือหมายความว่าถ้าวันนี้ถ้าใครไม่เห็นด้วยนี่นะฮะก็ให้อำนาจองค์กรนี้ไว้นี่คือความหมายของคำว่าระบอบอำมาตยาประชาธิปัตย์ฮะนี่ฮะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทั้งหมดเราจะเห็นว่าการยึดอำนาจตั้งแต่19กันยาแล้วก็หลังจากที่เขายึดอำนาจได้เนี่ยเขาก็ใช้อะไรฮะเขาใช้ธรรมนูญชั่วคราวก็คือคำสั่งคณะปฏิวัตินะฮะเขาใช้ธรรมนูญชั่วคราวประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่1ที่2ที่3คณะปฏิรูปการปกครองนั่นพี่น้องครับคำสั่งนั้นเนี่ยเป็นคำสั่งของกลุ่มบุคคลคณะบุคคลคำสั่งนี้ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยฮะแต่ว่าก็มาขมวดปมไว้ที่มาตรา309ว่าคำสั่งหรือการกระทำใดที่เกิดขึ้นก่อนและหรือหลังก็คือธรรมนูญไอ้คำสั่งคณะปฏิวัติทั้งหลายนี่นะครับถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการคุ้มครองไปถึงตัวบุคคลที่มาทำหน้าที่ในองค์กรอิสระทั้งหลายปรากฏว่าการดำเนินการวันนั้นประชาชนคนตอนนั้นยังไม่เป็นเสื้อสีแดงล่ะครับก็ออกมาต้านการก่อการกบฏยึดอำนาจแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการกล่าวหาใส่ร้ายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเขาก็ด่าหน้ากันออกมาแล้วท้ายที่สุดเนี่ย
ถ้าถามว่าวันนี้ประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยดูได้จากอะไรฮะก็ดูได้จากธรรมนูญนี่แหละครับเราจะเห็น19กันยา2549รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยถึงจะเป็นประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์แบบก็ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมเราก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็มีส่วนร่วมส่วนธรรมนูญหมายถึงเป็นกฎกติกาที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคณะบุคคลเป็นกฎกติกาที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคณะบุคคลเหมือนธรรมนูญปี50นี่แหละครับปรากฏว่าหลังโดยประเพณีอันเลวอันชั่วนี่นะครับที่ได้รับความยอมรับจากตุลาการว่าการยึดอำนาจถ้าสำเร็จถือว่าผู้ที่ได้อำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยก่อนการที่จะคืนอำนาจก็แปลว่าเขาจะมีการร่างธรรมนูญขึ้นมาพี่น้องฟังให้ดีนะครับการก่อการกบฏยึดอำนาจ19กันยา2549เป็นการยึดอำนาจแบบชั่วคราวหลังจากที่เขาผ่านธรรมนูญโจรปี50บังคับใช้เป็นกฎหมายนั่นคือการยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็แบบถาวรไปดูเถอะครับสาระในธรรมนูญโจรนี่นะฮะว่าตรงไหนที่มันเป็นไปตามที่คุณวงพูดนะประชาชนนี่นะครับมีอำนาจแค่มาตรา3นอกนั้นไม่มีเลยฮะผู้แทนราษฎรยังไม่มีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยครับมีหน้าที่มีอำนาจในการออกพรบออกกฎระเบียบฮะมันเป็นเรื่องตลกฮะแถมออกกฎระเบียบมาเนี่ยก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายอำนาจของประชาชนโดยชอบก็แปลว่าวันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติถ้าเขาออกกฎกติกามาเนี่ยก็แปลว่านั่นเป็นสิ่งที่ชอบแล้วตามหลักการประชาธิปไตยแต่นี่ปรากฏว่าต้องส่งให้ตุลาการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสุนัขซึ่งเป็นหมาล่าเนื้อของเผด็จการเห็นชอบก่อนเห็นด้วยก่อนนี่ไงฮะผมถึงบอกว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่เป็นประชาธิปไตยต้องขอบคุณกลุ่มกวป.เขาที่เขาหาญกล้าวันนี้เหตุหลายเรื่องที่กำลังดำเนินการเนี่ยผมต้องเรียนพี่น้องให้เข้าใจรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องทำหน้าที่ที่จะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎกติกาธรรมนูญโจรนะเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ในการต่อสู้ทางการเมืองส่วนวันนี้นปช.หัวรบซึ่งเป็นพี่เบิ้มของแกนนำก็ทำหน้าที่ของเขาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ทราบดีอยู่ว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณณัฐวุฒิไสยเกลือคุณวีระมุสิกพงษ์นั้นเขาประกาศชัดว่าเขาคือนักการเมืองที่มาต่อสู้มาเป็นแกนนำของการต่อสู้วันหนึ่งเนี่ยเขามีโอกาสที่ควรที่จะได้ไปทำหน้าที่ในฝ่ายการเมืองเขาก็เป็นไปตามที่เขาปรารถนาได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าอย่าไปตำหนิว่าแกนนำไปยึดโยงกับการเมืองก็เขาประกาศชัดนะเพียงแต่ว่าฝ่ายเราต่างหากคือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องมาทบทวนต้องมากำหนดยุทธศาสตร์ว่าแนวรบของประชาชนต้องดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางวันนี้กปป.ที่ได้ดำเนินการอาจจะดูดุดันแล้วก็ไม่กลัวไม่เกรงใครนั่นก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์เป็นยุทธวิธีรบของฝ่ายประชาชนที่จะต้องมีแม่ทัพในกองขุนพลแล้วก็ต้องมีทหารเลวทารบซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยุทธวิธีการรบมันต้องครบฮะเพราะฉะนั้นมันเอาชนะเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำหน้าที่ผมถือว่าตำราพิชัยสงครามเนี่ยนะครับมันก็ต้องแบบนี้เราจะไปทำตัวดีเจียมเจียมแล้วก็ฝ่ายพวกเราเองก็ไม่ควรจะบอกว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันไม่สงบสันติฮะคำว่าสงบสันติในแนวทางของการต่อสู้เขามีกำกับไว้แค่1ต้องไม่มีอาวุธ2ก็คือไม่ใช้ความรุนแรงหมายถึงการไปฆ่าฟันไปอะไรกันเนี่ยถือว่าสันติฮะ
คำพูดตรงไปตรงมาไม่ได้เป็นปัญหาแล้วครับก็ถือว่าชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำหน้าที่อย่างนี้ถ้าไม่มีคนแบบนี้กลุ่มแบบนี้ผมถามว่าแล้วจะสามารถสยบกับไอ้มนุษย์ใจชั่วใจซามแล้วก็กระทำการโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมหรือความยุติธรรมอย่างไอ้พวกตุลาการวิบัติหรือครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังนะครับว่าการทำหน้าที่ของพี่น้องทางกลุ่มกวป.ที่เขากำลังขับเคลื่อนกันอยู่นี่นะครับจะเป็นพลังสำคัญวันนี้ผมอย่างนี้ฮะผมเวลามันเหลือน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พี่น้องท่านที่ฟังอยู่นะครับได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางสามวาอัปเดตที่เป็นแม่ข่ายอยู่ในขณะนี้นะครับโดยโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมกำลังมองหาสายชาร์จแบตนะคุณผู้ฟังครับท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-0787-1-32นะครับหมายเลขโทรศัพท์หน้าใหม่087-0787-1-32นะครับหมายเลขโทรศัพท์หน้าใหม่แล้วก็ผมฝากพี่น้องประชาชนอย่างนี้ท่านที่กำลังติดตามรับฟังเนี่ยนะฮะสามวาอัปเดตเขาได้ปรับสัญญาณมาที่คลื่น 104.6 นะครับ 104.6 ก็ฝากพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะครับที่ฟังทางสามวาอัปเดตอยู่ในขณะนี้ได้หมุนคลื่นได้ปรับคลื่นมาที่ 104.6 ซึ่งท่านสามารถรับฟังในพื้นที่ของคลองสามวาในพื้นที่ของพื้นที่ของเขตหนองจอกเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตลำลูกกาเขตคลองหลวงเขตธัญบุรีนะครับแล้วก็เขตทาง8ลิ้วนะครับ8ลิ้วสมุทรแปดลิ้วฉะเชิงเทรานะครับก็พื้นที่ด้านนี้นะครับสามารถที่จะรับฟังชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะได้หมุนคลื่นมาฟังคลื่น 104.6 นะครับไปที่สายครับไปที่สายครับครับสวัสดีครับสถานีแดงสามวาป่ะครับสถานีแดงสามวาครับผมก็เห็นด้วยกับที่ให้จัดรายการที่จัดกี้เนี่ยนะว่าให้ทำสายครับกวป.ฮะทำลิสแบนสายข้อมือนะครับแล้วก็ทำเป็นของกวป.ไปเลยนะครับครับผมครับผมเห็นดีด้วยและผมขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงครับเชิญฮะเชิญครับขอให้ทำเป็นแบบว่าเป็นน้ำบัตรเนี่ยครับว่ามีทุกสถานีเลยและมีเบอร์โทรเนี่ยครับสะดวกสบายกับสมาชิกแล้วผมติดตัวไว้ครับตัวนี้แล้วก็คิดค่าใช้จ่ายไปในนั้นเลยผมก็ดีครับผมครับคืออยากเบอร์ข้าวติดก็งัดนามบัตรขึ้นมาดูเลยครับอยากรู้เบอร์สายไหมก็งัดนามบัตรขึ้นมาดูเลยมันมีนั้นหมดแล้วก็มีทั้งเบอร์ของผอ.แล้วก็เบอร์หน้าใหม่ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับสบายผมเห็นดีด้วยครับแล้วก็ทำไปในชุดนั้นเลยครับครับในสายนั่นแหละครับแล้วก็ตั้งมาราคาเท่าไหร่สัก100บาทอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นดีผมสัก100บาทหรือ50บาทก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่เป็นภาระนะครับผมครับผมมันจะได้มีเงินเข้ามาในกวป.ด้วยทีนี้ผมก็ช่วยคุณหนุ่มโคราชผมขับรถไฟเบอร์18อยู่โอ้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณขับรถไฟเบอร์18ช่วยคุณหนุ่มโคราชไป 1,000 บาทเพื่อสร้างกวป.ครับก็ถือว่าผมมีส่วนหนึ่งที่ได้สร้างสถานีใหม่ครับผมก็อยากเห็นสถานีใหม่ของเราว่ามันมีขนาดไหนมันในขนาดไหนแล้วก็พื้นที่ที่จะให้พวกน้ำท่วมเข้ามาชุมนุมหรือมาช่วยเราได้ไหมถูกก็คือแถวบางพหันหมู่หนึ่งนะเพราะผมไปแจกถุงยังชีพอยู่ครับสี่เที่ยวนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยเอารถไปแจกถุงยังเที่ยวทั้งหมดสี่เที่ยวเพราะว่าแถวนั้นคนท่วมมากอ่ะที่บางพหันหมู่หนึ่งเนี่ยท่วมถึง4 เมตรอ่ะฮะพอแล้วมีคนแสดงอยู่ที่นั่นเยอะครับครับตรงสายเอเชียบางพหันเลี้ยวขวาไปพอเลี้ยวขวาไปก็จะข้ามสะพานไปเป็นสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปหมู่หนึ่งตรงนั้นมีมวลชนคนแสดงเยอะมากครับถ้าคุณเกิดมาคุณเคยเห็นไหมว่าไอ้งูเห่ามันนอนบนต้นไม้ใช้เบ็ดตกอ่ะเกี่ยวเขียดนะมันนอนมาหากินไม่ได้มันนอนบนต้นไม้อ่ะเกี่ยวเขียดไปแล้วก็เอาเบ็ดไปหย่อนที่ปากมันงับมักแล้วก็วัดขึ้นมาเลยงูเห่านะครับเพราะถ้าเหลือเชื่ออะไรมันท่วมนานไงแล้วก็หอยเชอรี่เนี่ยหูมาแพะข้างคันเนี่ยน้ำท่วมจริงๆไม่เห็นใจอ่ะครับ
เพราะฉะนั้นมวลชนชุดนี้น่าจะเอามาพวกน้ำท่วมที่โดนน้ำท่วมมากๆชั่วโมงนี้ของเรามีหลายอย่างที่จะกระทืบปากฮะและที่สำคัญต้องบอกพี่น้องทั้งประเทศนะครับว่าท่านจงรู้ไว้ด้วยว่ากับการกระทำของศาลปกครองเนี่ยท่านกำลังจะถูกน้ำท่วมโดยไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงไปได้นะครับท่านจงพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลทำงานไม่ได้ครับผมไปทางสิงห์บุรีไปแจกน้ำท่วมหมดเลยครับผมไปแจกสี่เที่ยวรถผมรถไอ้พิฆาตธรรมดาที่ไม่ได้ยกสูงนะโอ้โหบางที่ไปถ้าไม่ได้เลยทุกยังชีพไปเยอะแล้วก็ไปกันเยอะคราวนั้นโอเคครับผมครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับครับคุณพี่อะไรครับเนี่ยต้องขอบพระคุณครับเชิญนะฮะท่านที่จะโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับโทรเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์087-078-7132นะครับหมายเลขโทรศัพท์087-078-7132เพื่อเป็นการให้กำลังใจทางกปปให้กำลังใจรัฐบาลนะครับไปที่สายครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนสายกับใครครับสวัสดีค่ะฟ้าคำแพงเพชรค่ะครับคุณฟ้าเชิญฮะถ้าเราเดินถูกจุดนะเราไม่แพ้หรอกค่ะ ตอนนี้ไอ้องค์กรเถื่อนทั้งหลายนี่นะมันมาผิดที่ผิดทางครับเห็นไหมครับศาลปกครองอะค่ะครับเชื่อคนคนเดียวที่ไปยื่นตรงนั้นเข้าไปตรงนั้นที่เรื่องโลกร้อนฟ้าก็จะขอถามไปว่าโลกร้อนแล้วคุณมาหนักกะลาหัวอะไรเรื่องน้ำครับถูกต้องไหมคะใช่ฮะคุณทำไมไม่ไปปลูกต้นไม้ครับคุณทำไมไม่ไปทำส่วนที่การที่โลกร้อนเพราะอะไรคุณทำไมไม่ไปตรงนั้นครับคุณเสือกมาทำไมเรื่องน้ำคุณอยากได้งบประมาณตรงเรื่องน้ำนี่หรอครับคุณเสือกทุกเรื่องเลยไงฟ้าว่าคุณเสียทุกเรื่องเลยแล้วคุณมาผิดที่ผิดทางด้วยครับถ้าน้ำท่วมเมื่อไหร่นะคุณน่ะรับได้เต็มๆเลยคุณรับไปเต็มๆเลยศาลปกครองที่คุณที่ยื่นหนังสือตรงนั้นน่ะคุณรับไปเต็มๆเลยฟ้าจะขอบอกเลยว่าคุณน่ะเสือทุกเรื่องเลยค่ะครับถูกต้องไหมคะคุณว่าอย่างนี้ไหมเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะครับถ้าไม่เสือกนะคุณต้องทำหน้าที่ของคุณเลยคุณมีหน้าที่โลกร้อนคุณก็ไปโลกร้อนเลยคุณรับเงินมาต่างประเทศน่ะมาเรื่องโลกร้อนครับคุณรับมาตั้งเยอะแยะมากมายคุณยังไม่อิ่มอีกเหรอคุณยังมันจะมาหากินในเมืองไทยจะเอาเรื่องเงินงบประมาณทำเรื่องน้ำอีกเหรอครับข้อเสือกเลยข้อเสือกเลยฟ้าจะบอกข้อเสือกเลยนะครับเสือกสุดๆเลยเดี๋ยวคุณน่ะจะเจ็บตัวโดยไม่มีสาเหตุครับฟ้าขอบอกแค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณมากครับแล้วคุณเดินทางตรงนะตอนนี้นะทุกองค์กรเขื่อนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รับไม่รับว่ามันเป็นไอ้กฎหมายโจรเนี่ยเราลุกขึ้นมาทั่วประเทศเลยทั้งประเทศเลยว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายโจรกูไม่รับเนี้ยครับทำอะไรก็ไม่ผิดเนี่ยไอ้หน้ากากมันออกมาวุ่นวายบ้านเมืองเนี่ยเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับกามากบคดีของไอ้วิสิตกับไอ้เทพเพื่อครับข่าวตรงนี้ไม่โจมตีเลยครับไปอันเชิญมาใส่พานมาอันเชิญมาคุณทำไมไม่ออกหมายจับครับการฆ่าคนคุณทำไมไม่ออกหมายจับพวกคนนี้มันผิดฝาผิดนี่หมดเลยอะค่ะครับทำอะไรเนี่ยไอ้สื่อบ้านี่ก็เหมือนกันตีแต่เรื่องพระศาสนาพระเห็นไหมพระมีเรื่องอะไรเหมือนก็โจมตีเขาอยากจะยึดเงินเขายึดมันไปหมดอะคนไหนมีเงินเนี่ยคุณอยากยึดไปหมดแต่คุณก็ต้องเอามาดูซิว่ามันเป็นนี่ไงพระที่ปลอมก็มีพระที่ดีก็มีศาสนานี่ก็ต้องอยู่ในประเทศไทยคู่กับการเมืองถ้าไม่มีศาสนาคุณจะมีไปทำไมการเมืองครับแค่มีการเมืองก็วุ่นวายจะตายอยู่แล้วเขากำลังทำให้เป็นประเด็นเพื่อที่จะเอาโพธิลักษณ์เอาสันติอโศกที่จะญาติมาเสริมที่สนามหลวงเร็วๆนี้ใช่อะค่ะใช่เลยแล้วเอาศาสนาเราเนี่ยให้เสื่อมแล้วมันไปยึดเอกศาสนาประเทศเอภาคของมันอะภาคของมันอะรู้ไหมคะครับรู้ไหมภาคของมันนะที่ยิงกันทุกวันนะคะฮะค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับครับก็ความเห็นของคุณฟ้ากำแพงเพชรนะเชิญนะหมายเลขโทรศัพท์087-078-7132นะครับหมายเลขโทรศัพท์ทีนี้ผมได้คุยกับคุณลุง
ลุงหน่งนะครับซึ่งแกทำนาแกมีความรู้สึกตื้นตันกรณีที่รัฐบาลเริ่มโครงการรับจำนำข้าวหลังจากที่เข้ามาเป็นรัฐบาลลุงนงบอกว่าก็เช่านาเขาทำมาที่หนักหนาสาหัสนี่เนี่ยน้ำท่วมทุกปีถามว่าข้าวนาที่เสียหายก็ได้รับเขาช่วยเหลือนะครับก็คือไร่ละ600บาทแต่ว่าค่าชดเชยอย่างอื่นปรากฏว่าเจ้าของนาเอาไปหมดนะครับไปที่สายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับครับสวัสดีครับผมเรียนสายกับใครครับผมครับนะครับครับผมเรียนสายกับใครครับเมย์ครับน้องเมย์ครับเชิญเชิญน้องเมย์ครับเชิญฮะเรื่องข้าวครับครับทางของประชาชนไทยครับครับอันนี้มันได้ตกไปอยู่ในมือของพ่อค้าข้าวหมดแล้วเหรอครับที่นาประชาชนนะครับครับครับผมแล้วเมื่อไหร่ข้าวทางหน้าประชาชนจะเอาแผ่นดินที่ไหนให้ลูกหลานอยู่ล่ะครับครับนอกจากมันอาจจะเป็นแผ่นดินของพ่อค้าข้าวพ่อค้าต่างๆทั้งหมดนะครับประชาชนไทยจะไม่มีสิทธิ์อยู่ในแผ่นดินไทยนะครับครับผมใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เห็นด้วยครับลุงนงบอกว่าวันนี้เนี่ยถามว่ารัฐบาลพอที่จะทำให้ลุงพอมีเงินใช้นี่พอมีกำไรเหลือเข้ากระตังบ้างพอมีเงินที่จะซื้อเกือบนะฮะคือรองเท้าคู่ใหม่บ้างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดินตีนเปล่าเพราะว่าลำพังอาชีพทำนาเนี่ยมันต้องใช้เงินในการลงทุนเช่าที่นาซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวทำเสร็จถูกน้ำท่วมมันซ้ำซากอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วทำออกมาปีไหนน้ำไม่ท่วมพอที่จะได้ขายฮะเห็นข้าวรวงออกสีทองเต็มท้องทุ่งตัวเองภูมิอกภูมิใจแต่ว่าขายได้เหมือนกับขออนุญาตนะเหมือนกับขายขี้ถูกมากพ่อค้าสุดแต่มันจะกดหัวที่จะซื้อแล้วก็ที่เจ็บปวดนี่นะครับไปที่โรงสีได้ยินเขาคุยกันเจ้าของโรงสีบอกว่ามันจะเอาอะไรมากไอ้พวกชาวนามันต่างอะไรจากควายล่ะนั่นคือความเจ็บปวดของชาวนานะครับไปที่สายครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแดงสามวาครับฮะผมวงบรามินทาครับฮัลโหลครับเชิญฮะวันนี้เป็นมวยแทนฮะอ๋อครับผมครับเชิญฮะคุณอะไรฮะแดงเพชรบุรีตอนนี้ออกอากาศอยู่ใช่ไหมออกอากาศอยู่ครับออกอากาศอยู่ครับครับผมครับอยากขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับเชิญครับในส่วนที่ว่ากวป.มีโครงการที่จะทำลิฟต์แบนเนี่ยผมครับยังมองไม่ออกว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงไม่ใช่กวป.เขาจะทำนะครับเป็นข้อเสนอของผมไม่แน่ใจว่าทางกวป.เขาจะทำหรือเปล่าแต่ว่าเป็นข้อเสนอว่าน่าจะทำเพื่อที่จะเป็นการหาไรายได้หาทุนจากพี่น้องคนยากคนจ นในเมื่อในเมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายการเมืองเขาไม่ยายดีเขามองว่าวันนี้นะครับก็ควรนะครับผมก็น้อยใจมากๆครับน้อยใจสุดๆในรัฐบาลทำไมเขาไม่มองมาตรงนี้บ้างครับเพราะว่ากวป.ก็ต่อสู้เพื่อเขาเพื่อประชาชนทุกคนนะครับครับในส่วนนี้คือจะหาทุนเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงครับแต่รูปร่างหน้าตานี่ผมอยากให้เป็นคล้ายๆกับมี3สีคล้ายๆสีธงชาตินะครับครับแล้วก็มีตัวอักษรคำว่ากวป.อยู่ตรงกลางครับอะไรทำนองนี้ครับครับต้นทุนก็อยู่ประมาณสักเส้นละ25ถึง50บาทเราจะไปจำหน่ายให้ครับเป็นกองทุนเนี่ยเส้นละ100เนี่ยผมคิดว่าไม่เหนือบาทกว่าแรงที่เราจะช่วยเหลือกันได้ครับคือขายมันทั้งประเทศแหละครับก็ใช่ข้อเสนอหนึ่งที่คุณหนุ่มพูดไว้เนี่ยนะฮะผมอยากเติมเต็มถามว่าเราจะจำหน่ายยังไงทั่วประเทศก็สภาประชาชนเนี่ยแหละครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ผมอยากให้พี่น้องอย่างงี้ฮะแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนที่มีเนี่ยมี5คน10คนทุกพื้นที่ให้ท่านรวมตัวแล้วก็ตั้งเป็นสภาประชาชนนะครับรับสมัครกันเป็นสมาชิกในกลุ่มก่อนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากที่
ตั้งเป็นกลุ่มสภาประชาชนในแต่ละพื้นที่แล้วแล้วก็นั่งคุยปรึกษาหารือว่าพี่น้องในกลุ่มท่านต้องการอะไรอยากได้อะไรนะครับทำเป็นเอกสารทำเป็นข้อสรุปนะครับที่จะเริ่มต้นของกลุ่มสภาประชาชนเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วก็อนาคตเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงให้มันเป็นเครือข่ายของกปป.เป็นเครือข่ายเดียวกันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องยากเริ่มต้นจากความคิดง่ายๆก่อนนะครับว่าในกลุ่มของท่านต้องการระบอบประชาธิปไตยอยากเห็นการกินดีอยู่ก็ได้ช่วยกันทั้งหมดให้ทำเป็นเอกสารนะครับเริ่มจากสมาชิก5คน10คนดำเนินการแล้วก็ทำได้แล้วส่งข้อมูลไปยังคุณหนุ่มส่งไปยังกลุ่มกปป.นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทำแต่ว่าจะมีทุนมีอะไรหรือว่าเป็นเสื้อยืดหรือว่าหมวกแก๊ปหมดอะไรเนี่ยครับผมว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการใช้ทุนที่แพงแต่ว่าไอ้ลิซาแบนเนี่ยต้นทุนน่าจะอยู่ประมาณสักเส้นละประมาณสัก10 บาทผมไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ไปไหนเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะอยู่ในข้อมือเราได้ตลอดแล้วก็จะได้รู้ว่าใครโชว์ขึ้นมาเนี่ยก็คือนี่คือกปป.นะครับนะมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ก็โอเคครับแต่ว่าไม่อยากให้มันเล็กไปครับอยากให้มันดูสวยงามแล้วก็ให้มันเป็นสัญลักษณ์ได้ดีแต่เส้นละร้อยเนี่ยสมมติว่าถ้ามันเส้นละ10 บาทมันจะเล็กไปหรือเปล่าไม่คือต้นทุนของการสั่งทำนะครับต้นทุนของการสั่งทำแต่ว่าจำหน่ายนี่เป็นไปได้ผมไม่อยากให้เกินเส้นละ50 บาทเพราะว่าคือทั้งประเทศเนี่ยนะครับแสนเส้นเนี่ยลองนึกดูตัวเงินสิครับมันจะเท่าไหร่นะครับมันอาจจะได้มากกว่านั้นเพราะว่าราคามันไม่แพงนะครับราคาไม่แพงคือเราจะเอาจำนวนแล้วก็อยากให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วจะได้ชื่อว่านี่คือสื่อประชาชนสื่อมหาประชาชนอย่างแท้จริงนะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างผมยังแน่นอยู่ก็คือยังไม่เข้าใจคือว่าสภาประชาชนเนี่ยผมคิดว่าจะมีการจดทะเบียนจัดตั้งคล้ายๆลักษณะเป็นพรรคการเมืองอย่างนี้จะได้ไหมครับในตัวบทกฎหมายเนี่ยรู้สึกว่าคือประชาชนสามารถที่จะจัดตั้งกลุ่มในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือขับเคลื่อนทางการเมืองซึ่งผมเข้าใจว่าหมวดนี้ต้องไปดูในหมวดของหน้าที่ของประชาชนแล้วก็ผมยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะครับเป็นข้อเสนอของของคุณหนุ่มนะครับกรรมการมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ฮะทีนี้ผมไม่อยากจะให้คิดถึงเรื่องอะไรที่ยุ่งยากก่อนผมอยากให้เริ่มต้นอะไรที่เริ่มคือหมายความว่าเริ่มอะไรได้นี่เริ่มเลยตอนนี้นี่นะครับเริ่มได้ก่อนเลยก็เห็นด้วยอยู่แต่ทีนี้ผมว่ามันช้าในความรู้สึกผมมันช้าครับนะเพื่อจะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเนี่ยบางทีในบริษัทหรือโรงงานองค์กรอะไรที่สมมติโรงงานใหญ่ๆมันก็โอเคมันก็พอจะรู้ได้ว่าคนไหนยังไงนะฮะแต่บางทีเนี่ยโอ้ทุกบริษัทที่ขนาดใหญ่ขนาดกลางนี่มันโอ้มันเป็นเสื้อเหลืองกันเยอะไงครับคุณแดงเพชรบุรีครับผมอาจจะมีข้อแนะนำแบบง่ายคือเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาของทางกลุ่มกปป.โดยเฉพาะคุณหนุ่มแต่ทีนี้ผมเพียงนะผมมาแนะนำเสริมก็คือวันนี้ถ้าเราเริ่มวันนี้วินาทีนี้ผมเชื่อว่าไม่ช้าแล้วที่สำคัญเนี่ยคือเราเอาในส่วนที่คุยกันได้พูดกันได้ก่อนเราจะไม่ไปบังคับใครว่าคนนั้นต้องมาคนนี้ไม่ฮะเอาแค่เราเริ่มต้นจาก1 2 3 4พรรคพวกเราที่คุยกันในกลุ่มก็ได้ครับแล้วก็ส่วนอื่นจะมาเติมกันทีหลังก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับก็ถือว่าให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มก็แปลว่ามันก็ยังไม่เกิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มเลยนะฮะเริ่มแล้วก็จะเร็วครับคุณหนุ่มเพชรบุรีครับต้องขอบคุณมากครับแล้วเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเขากลับมาได้เนี่ยมันจะไม่เคลือบแคลงใจหรอครับเพราะว่าไอ้อภิสิทธิ์หรือว่าไอ้ตัวนี้มันก็เป็นนักโทษเป็นนั่นอยู่ในฐานะว่าเป็นคนฝังฆ่าประชาชนครับยังจะกลับมาฆ่าประชาชนอีกเหรอครับต้องถามประชาชนล่ะครับว่าจะยอมให้เขากลับมาไหมผู้ต้องหา2คนเนี่ยพร้อมผู้ต้องหาอภิสิทธิ์กับผู้ต้องหาสุเทพเนี่ยครับพวกพี่น้องญาติพี่น้องเราออกยังไม่ออกจากคุกก็มีได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะครับครับเราทำอะไรกันอยู่ผมก็ไม่รู้นะผมในสิ่งรัฐบาลก็ผมน้อยใจแทนหลายๆคนรัฐบาลอย่าไปน้อยใจเขาเพราะว่าวันนี้ถามว่าเขาสามารถที่จะไปผลักดันในฝ่ายตุลาการ
ในกระบวนการยุติธรรมที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือไม่ถ้ารัฐบาลนี้ดำเนินการได้ผมต้องบอกว่าป่านี้พี่น้องเราออกมาจากคุกละป่านี้ไอ้ความอยุติธรรมที่นายกทักษิณถูกยัดเยียดเนี่ยป่านี้เรียบร้อยแล้วฮะนะครับเรียบร้อยคือเราต้องเข้าใจว่าวันนี้ฝ่ายบริหารเขามายุ่งไม่ได้แล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าฝ่ายตุลาการมันพวกเขาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเหตุที่อภิสิทธิ์กับสุเทพที่เขากระยิมยิ้มย่องว่ารีบฟ้องรีบฟ้องเนี่ยคือหมายความว่าถ้าคดีไปถึงมือตุลาการเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าอีกร้อยปีคดีมันก็ไม่จบเขามั่นใจอย่างนั้นนะครับประชาชนแล้วก็พวกญาติพี่น้องเหยื่อหรือว่าผู้ที่รับผลกระทบในการปราบประชาชนเนี่ยเขาก็อยากให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเดินไปอาสาตามที่มันถูกต้องอ่ะฮะอย่าไปหวังมากอยากเห็นมันนานมันมากแล้วแบบผมต้องบอกว่าอย่าไปหวังมากกับกระบวนการยุติธรรมณปัจจุบันนะครับเราต้องหวังตัวเรานี่แหละครับเราต้องหวังอนาคตอันใกล้ที่เราจะโค่นล้มระบอบเผด็จการอมาตยาล้มลงให้จงได้แล้วเมื่อนั้นนี่นะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีดีไหมครับแล้วเมื่อวานนี่อะไรหมอตูนบอกออกวาทกรรมว่าทหารในอะไรนะทุกใต้กระโปรงจริงซึ่งโอ้โหผมว่าแล้วผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยครับไปวันทยาวุฒิวันทยาหาดหรือว่าไปทำความเคารพไอ้นายร้อยปอบนายร้อยเกย์อย่างไรมันไม่กระดากเลยมันไม่อายเหรอครับมันพอใจภูมิใจเหรอครับครับที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างคุณยิ่งรักใช่ไหมฮะครับยิ่งรักครับแต่ไอ้นั่นมันมาจากรัฐธรรมนูญโจรอย่างเงี้ยครับมาจากการปล้นหาอำนาจประชาประชาจากประชาชนอย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพยังไปควบหัวให้มันไม่น่าอายกว่าเหรอครับครับครับผมครับขอบคุณมากครับก็สนับสนุนก็ขอเป็นกำลังใจอยู่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับครับก็เป็นความเห็นผมก็หวังว่าทหารวันนี้จะยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยผมหวังนะฮะแล้วก็ขณะนี้นี่นะฮะหน้าจอเล็กของไทยไว้เนี่ยเขาอยู่ที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีรถโมบายของทางฝ่ายเราเนี่ยนะครับไปจอดอยู่ที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับอ่ะไปที่สายนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับก็เดี๋ยวนะฮะสักครู่ครับมีสายเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟ้ากำแพงเพชรค่ะครับคุณฟ้าเชิญฟ้าขอคุยนิดนึงนะคะเรื่องที่จะใส่แขนเนี่ยนะคะครับฟ้าขอให้เอาตัวอย่างของยางนะคะยางนะคะมันเกี่ยวกับยางนะคะถ้าเราซื้อมาใส่แล้วยางมันเจ็บฟ้าซื้อมาใหม่อันหนึ่งตอนนี้ใส่ของความจริงวันนี้มันจะนุ่มนะคะยางมันจะนุ่มมากค่ะใส่ของความจริงวันนี้อะค่ะฟ้าใส่อยู่ตลอดตอนนี้มันสึกแล้วค่ะมันบางแล้วค่ะฟ้าขอให้ไปที่อินทิเรียนแล้วก็มาเอามาดูตัวอย่างยางอะค่ะฟ้าเคยซื้อของยางอีกอย่างนึงคือคิดใหม่ทำใหม่อะค่ะฟ้าอยากจะใส่มันมากเลยค่ะแต่มันบาดมือค่ะมันเจ็บค่ะมันแข็งนะคะครับใช่ค่ะมันแข็งค่ะฟ้าก็บางทีอยากใส่ฟ้าก็เอามาใส่ตอนนี้มันก็เจ็บไปมันสีไปสีมายางมันแข็งนะคะครับคิดใหม่ทำใหม่นี่คือว่าความคิดในหนังสือมันดีมากเลยค่ะฟ้าก็โหชอบอะค่ะครับตอนนี้ฟ้าใส่อยู่นี่มันนิ่มอะค่ะเป็นความจริงวันนี้ตอนนี้มันบางแล้วอะค่ะครับผมว่าจะไปอินทิเรียนไปหาซื้อใหม่อย่างเงี้ยค่ะฟ้าก็ขอแนะนำให้ทำเอาตัวอย่างยางอะค่ะครับแล้วก็ปั๊มไม่เหมือนกับของความจริงวันนี้อะค่ะมันจะอยู่นานเลยค่ะตัวหนังสือมันจะนี่อะค่ะมันลึกเข้าไปในยางอะค่ะครับผมเหมือนตัวปั๊มหนังสือลงไปปั๊มอะค่ะครับค่ะก็ขอแนะนำให้ทำสีแดงด้วยนะคะครับผมครับอย่าไปอย่าลืมไปเอาตัวอย่างยางนะคะยางที่ใส่รับแขนเนี่ยค่ะมันจะนิ่มมากเลยค่ะครับใส่แล้วก็สบายใส่ไปตลอดเลยเนี่ยยางเนี้ยตอนนี้บางแล้วอะค่ะครับผมมันบางแล้วก็ขอให้คุณทำตรงนี้นะคะฝากไว้นะครับผมค่ะขอให้ไปดูตัวอย่างยางความจริงวันนี้ค่ะครับครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคือคุณผู้ฟังครับต้องทำความเข้าใจนะฮะเป็นข้อเสนอของผมนะฮะผมไม่ได้เป็นหนึ่งในกปป.แต่ว่าเป็นผู้ที่อยู่ข้างหลังนะฮะอยู่ข้างหลังคือหมายเหมือนพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ทำหน้าที่สื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหตุที่เสนอเนี่ยเพราะว่าเราก็เห็นว่าวันนี้พี่น้องประชาชนก็สุดๆฮะอยากช่วยก็อยากช่วยแต่ว่าทำยังไงฮะล้วงไปในกระเป๋าก็เงินมันเหลือน้อยสู้มาโดยตลอดก็เงินกูเองทั้งสิ้นพี่น้องจะพูดอย่างเงี้ย
พราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอคุณหนุ่มพูดพอคุณสอนรักพูดทุกคนเนี่ยมันได้แต่กัดกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าวิธีการอย่างเงี้ยมันพอที่จะเป็นไปได้ก็เสนอส่วนคุณภาพหรือข้อความนั้นก็ถ้าทางกปปเขาเห็นด้วยเขาไปดำเนินการที่ผมฝากทางสื่ออย่างนี้แหละครับก็นั่นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับคุณผู้ฟังครับขณะนี้เวลา 11:51 นะครับได้อีกสัก2สายสั้นๆไหมครับท่านที่จะโทรเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์087-078-7132นะครับหมายเลขโทรศัพท์หน้าใหม่ท่านอยู่กับผมวงรามินทานะฮะในช่วงนี้เราก็ฝากพี่น้องนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางไปสมทบกับทางพี่น้องชาวนาที่มาจากต่างจังหวัดแกนนำกปป.ที่เดินทางไปนี่นะครับที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับเขาอยู่ที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับถ้าพี่น้องจะนั่งแท็กซี่หรืออะไรไปเนี่ยไปไม่ถูกก็บอกว่าไปโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะฮะเพราะว่าเขาอยู่ถนนซอยเศรษฐศิรินะเส้นเดียวกันอยู่เส้นถนนพระราม6ติดกับริมคลองประปาตรงนั้นนะฮะก็ถามไทยกันไปฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมต้องเรียนนะพี่น้องชาวนาเขาชื่นชมว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเคารพแล้วก็ดูเหมือนยกย่องนะกระดูกสันหลังของชาติแต่แท้ที่จริงเนี่ยนะครับพี่น้องชาวนาของเราเนี่ยที่ผ่านมานี่วิถีชีวิตมันกลายเป็นกลุ่มชนที่ยากจนที่สุดในโลกไปแล้วนะฮะไปที่สายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเรียนสายกับใครครับโทรจากสมุทรปราการนะคะครับเชิญครับเชิญครับก็ขอรบกวนถามนิดนึงนะคะว่าที่ฟังมาทั้งหมดก็โอเคกับอะไรนะคะกอะไรนะคะกวปฮะกวปนะคะครับก็เห็นด้วยแล้วก็ถูกต้องนะคะครับนะคะแล้วก็ตอนนี้อยากถามว่าหน้าที่ของประชาชนเนี่ยตอนนี้ควรจะทำยังไงคะหน้าที่ของประชาชนก็พยายามติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารทุกด้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับคือเราต้องถามตัวเราเองว่าวันนี้เราเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยังนะครับเราก็ฟังอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเราก็ประชาชนก็เข้าใจแล้วนะคะนะคะตอนนี้อยากให้ประชาชนพี่น้องทุกคนเข้าใจเลยว่านาทีนี้และขณะนี้เราควรจะทำอะไรเป็นการเร่งด่วนครับนะคะครับนะคะคุณพี่มีข้อเสนอไหมฮะคะคุณพี่มีข้อเสนอไหมครับข้อเสนอนะคะก็เห็นด้วยกับประชาสภาประชาชนนะคะครับผมฮะตอนนี้บางคนที่เข้าใจว่าประชาชนมันทำยากทำลำบากแต่จริงๆแล้วมันไม่ลำบากนะคะครับเพราะว่าอย่างที่คุณแนะนำมาว่าเราจะรวมตัวกันเราเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ใช่ฮะใช่ไหมคะครับคือเป็นยากฮะก็คือเริ่มจากกลุ่มพวกเราเล็กๆล่ะฮะมีเริ่มจาก2-3 คนใช่ครับจาก2-3 คนเป็น5 คน10 คนค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มครับแล้วอันนั้นมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วก็ความเป็นจริงมันก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มมันก็คือจะไม่เกิดอย่างที่คุณพูดถูกต้องนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเรามองเห็นถึงความสำคัญของสภาประชาชนครับใช่ไหมคะครับเพราะว่าสภาจริงๆของเราสภาเราก็มีอยู่แล้วอะครับสภาหมายถึงว่าสภาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าประชาชนเนี่ยอยากจะไปหาที่สภาเลยโดยตรงเนี่ยมันก็ไปยากใช่ไหมคะครับนะกว่าจะเข้าไปถึงสภากว่าประชาชนจะไปหาสภาจะอยากจะไปพูดบอกสภาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเป็นความยากลำบากเหลือเกินมันต้องเป็นตามขั้นตอนต้องมีหนังสืออะไรอะไรแต่ว่าถ้าเราเป็นสภาประชาชนเนี่ยใช่ไหมคะครับสภาประชาชนนี่หมายถึงว่าอย่างเรามีสถานี12 สถานีของเราเนี่ยครับแต่และกลุ่มของที่ทุกคนรวมได้เราก็ไปที่สถานีของเราเลยใช่ไหมคะแต่และสถานีแต่ละใช่ฮะคนไหนใกล้สถานีไหนก็สถานีนั้นครับเราก็ไปบอกผอ.ของเราว่าตอนนี้เรามีความต้องการอย่างนี้อย่างนี้เราสามารถที่จะบอกผอ.เราได้เลยผมขออนุญาตนิดนึงผอ.แต่ละสถานีเนี่ยก็จะนำตรงนี้ไปเข้าสภาโดยตรงใช่ครับคือผมขอแนะนำนิดนึงก็คือว่า
อย่างเช่นนะครับอย่างคุณพี่อยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยนะฮะสมมุติว่าอยู่แถวสำโรงก็เป็นสภาประชาชนกลุ่มสำโรงก่อนนะครับแล้วก็เรารวบรวมพรรคพวกเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าวันนี้ในสำโรงเนี่ยนะครับมีหลายกลุ่มก็รวมกันเป็นสภาประชาชนอำเภอกันขึ้นมาเป็นหมู่บ้านขึ้นมาแล้วก็รวบรวมกันเป็นสภาอำเภอสภาจังหวัดนะครับสภาประชาชนจังหวัดทีนี้ผมต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าคือสภาผู้แทนราษฎรสภาใหญ่ที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ว่าไปแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยมันเป็นภาคประชาชนที่จะต้องภาคประชาชนอันนั้นเรารู้ว่าเป็นภาคของรัฐบาลอันนั้นหมายถึงว่าเป็นข้อเปรียบเทียบที่ว่าอันนั้นน่ะสภาอันนั้นน่ะหมายถึงว่าประชาชนแท้ๆจริงเนี่ยจะไปตรงนั้นน่ะมันยากใช่ไหมฮะแต่เรายังอย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นครับผมเราคิดถึงตรงนี้ก่อนเอาเล็กๆก่อนครับใช่ไหมฮะเล็กๆก่อนหมายถึงว่าอย่างเงี้ยเราในหมู่บ้านเรามีสัก10คนครเราอยากมีต้องการอะไรเสนอเนี่ยเราไปสถานีเราเลยบอกว่าอ๋อชานุเนี่ยเรามี10คนเราต้องการอย่างนี้อย่างนี้ชานุชานุรับเรื่องไปพอหลายๆเรื่องเขาก็สามารถที่จะนำไปที่สภาใหญ่ได้อันนี้นี่เป็นขั้นเพราะว่าคือยังไม่ต้องมีอะไรมารองรับอันนี้หมายถึงเราเริ่มกันก่อนใช่ไหมฮะเราทดสอบกันง่ายๆนะครับใช่ทดสอบกันก่อนจะมีเวทีของกบพ.ที่ไหนเนี่ยลองทดสอบดูว่าแต่ละกลุ่มที่รวมตัวเป็นสภาได้เนี่ยช่วยเขียนเป็นป้ายก็ได้ไปชูหน่อยครับว่าสภาประชาชนสำโรงเหนือสำโรงใต้นะครับชูกันนะมันจะได้เป็นจุดเริ่มกันสักทีแล้วก็อย่าต้นทีนะฮะเราเริ่มต้นจากง่ายที่เราทำได้ก่อนคือถ้าเรามองว่าวันนี้โอ้ดูมันยากแล้วก็มันจะไม่เกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเหมือนกับที่เริ่มต้นที่เราเป็นคนรักประชาธิปไตยเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยเราก็บอกมันจะมีใครเอากับเราหรือแต่ว่าวันนี้ทั้งประเทศแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มแล้วก็ผมมั่นใจว่าประชาชนทำได้เราทำได้เราช่วยกันเริ่มก่อนนะคะเริ่มจากเล็กๆก่อนนะคะพี่น้องทุกคนก็คิดว่าคงมึงเข้าใจไม่ยากนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มกันคนละนิดเนี่ยเริ่มก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการรวมตัวแล้วก็เกิดขึ้นมาเริ่มเป็นรูปกระทำขึ้นมาว่าเออใช่แล้วนะเริ่มแล้วนะใช่ไหมมันต้องมีแบบจุดเริ่มต้นไงฮะตอนนี้จุดเริ่มต้นเรายังไม่มีเลยจุดเริ่มต้นตอนนี้ก็ขอให้เป็นเหมือนกับว่าอะไรกปอะไรที่คุณตั้งอยู่นะคะใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับผมต่อยอดนิดนึงก็คือถามว่าแล้วลิสบอนให้ใครขายก็ให้กลุ่มก็ให้กลุ่มสภาช่วยกันสนับสนุนให้กลุ่มสภาประชาชนเนี่ยแหละครับไปเป็นตัวแทนขายหาเงินใช่นะครับผมถูกต้องค่ะใช่เพราะว่าอันนี้คล้ายๆว่าเออเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราหมายถึงว่าโอเคนี่ฉันได้เป็นสภาประชาชนแล้วนะอะไรแค่นี้คือไม่ต้องพูดแค่โชว์โอเคเราใช่แล้วใช่ฮะใช่ไหมฮะก็เห็นด้วยกับที่จะทำอันนี้นะคะครับนะฮะแล้วก็ที่เสนอที่ว่าจะทำอะไรนะบัตรอะไรที่ว่าคือแจกว่า12สถานีของเราได้มีอะไรเนี่ยอันนี้ด้วยดีด้วยค่ะสถานีเครือข่ายนะครับโอเคนะเพราะว่าทุกคนจะได้มันกระจายกันไปใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็อยากว่าหมายถึงเวลาเรามีส่วนร่วมอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมคะครับอยากให้เราทุกสถานีเนี่ยมีรถโมบายเราก็ควรจะคิดว่ารถโมบายเราทำประโยชน์อะไรได้มากขึ้นเราก็ต้องช่วยอย่างวันอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยเราก็เอาไปตรงไหนก็ได้ที่มีชุมนุมชนเยอะๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับประชาชนได้ถึงเรื่องสภาประชาชนอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะคือมันก็จะค่อยกระจายไปเรื่อยๆเราช่วยกันทำนะคะอันนี้ดีมากๆเลยเห็นไหมครับนี่เป็นความคิดเริ่มต้นซึ่งผมถือว่าถ้าเป็นความคิดในกลุ่มสภาประชาชนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นความคิดที่นำมาสู่การปฏิบัติได้เลยใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเราคิดแล้วว่าอย่างเราจะให้รัฐบาลช่วยเราตอนนี้รัฐบาลน่ะอยากช่วยแต่ว่าเขาทำแดงที่ใจคิดไม่ได้เราต้องเข้าใจรัฐบาลเราด้วยนะคะครับเข้าใจเข้าใจมากๆเลยครับตอนนี้เราจะไม่โทษใครแต่ว่าคือหน้าที่ของพวกเราคือหน้าที่ของประชาชนเราต้องช่วยกันตรงนี้เพื่อทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ใช่ไหมคะอย่าไปคิดว่าเออนี่ทำไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ไม่ใช่ถ้าเราไม่เริ่มมันก็คือไม่ได้ไงคะคแต่ถ้าเราเริ่มถ้าเริ่มไปแล้วทำมาแล้วนะถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมคะคือเราต้องทำก่อนถ้าเราจะได้เห็นก็สนับสนุนนะคะแล้วก็มีรู้สึกจะเป็นความหวังของประชาชนอันเดียวเลยนะคะที่มีอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าทุกคนก็คงไม่กล้าทำเหมือนอย่างที่สามสถานี12สถานีนี้ทำใช่ไหมคะครับ
ก็ให้เป็นเหมือนกับว่าเราได้เห็นแสงสว่างแล้วเราอย่าปล่อยให้แสงสว่างของเราหายไปเราต้องพยายามดึงกันเอาไว้ให้ได้ใช่ไหมฮะแล้วหัวใจของไอ้ทศกัณฐ์ทรราชอันเนี้ยเราก็เจอแล้วใช่ไหมฮะครับก็โอเคให้พี่น้องทุกคนช่วยกันเรื่องสภาประชาชนแล้วกันนะคะครับแล้วมีอะไรเราก็ช่วยกันครับค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะก็ถือว่านี่เป็นความเห็นที่เป็นจุดเริ่มของประชาชนนะครับท่านลองนึกดูนะครับคือที่เราขับเคลื่อนกันเนี่ยมันเป็นการตั้งเวทีแล้วก็เป็นการพูดจาปราศัยของแกนนำแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดกว้างให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะปราศัยแต่ว่านั่นก็เป็นการขับเคลื่อนในเชิงของการปลุกระดมของการขายความคิดแต่ว่าในเชิงปฏิบัติซึ่งสามารถที่จะให้เกิดเป็นรูปธรรมนะฮะเหมือนกับโครงการหมู่บ้านเสื้อแดงนี่นะฮะก็ถือว่านี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นคือให้ท่านมั่นใจให้ท่านมั่นใจในความเป็นประชาชนของท่านเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศนี้นี่นะครับเราไปรอความหวังจากใครไม่ได้แล้วครับการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ตัวท่านวันนี้ท่านพร้อมที่จะเสียสละลุกขึ้นมาคนละไม้คนละมือนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มต้นด้วยการไปปะชาดะอะไรไม่ใช่หรอกครับแต่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นของประชาชนต่อต้านความอยุติธรรมความไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นของศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลที่ไม่ได้มาจากอำนาจของประชาชนแล้วก็ไอ้ศาลที่เป็นติ่งที่มีคณะตุลาการซึ่งไม่ใช่ศาลยุติธรรมนั่นคือองค์กรที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยทำลายล้างอำนาจของฝ่ายบริหารทำลายล้างอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับกับคนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเมื่อเขาหลอกว่าแก้ง่ายแก้ได้ก่อนที่จะหลอกให้ประชาชนไปรับร่างวันนี้พิสูจน์แล้วครับว่าแก้ไม่ได้ฮะแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปผลักดันเดี๋ยวใครถามว่าเอ้าคุณวงในเมื่อบอกแก้ไม่ได้แล้วทำไมต้องไปช่วยกันผลักดันให้คือเราจะทำให้เห็นล่ะครับว่าเมื่อทางการต่อสู้ในระบบก็คือสภาเนี่ยเมื่อใครอยากเห็นว่ามันแก้ได้ไม่ได้ก็ต้องผลักดันให้สุดลิ่มฮะเมื่อสุดริมแล้วไม่ได้เนี่ยมันก็จะได้ออกมาต่อสู้นอกกรอบเงี้ยไม่งั้นมันไม่จบหรอกครับมันยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่นะฮะคุณผู้ฟังครับขณะนี้เวลา 12:03 ต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจต้องขออภัยนิดนึงไม่ทราบว่าทางสถานีไหนที่จะเป็นคนรับไม้ต่อนะฮะแต่ว่าผมต้องฝากพี่น้องได้ให้กำลังใจแล้วก็อย่าปล่อยให้การขับเคลื่อนของบรรดาแกนนำกปป.เขาต่อสู้แต่เพียงลำพังท่านต้องมาร่วมแรงร่วมใจที่จะให้กำลังใจเขานะครับสนับสนุนเขาไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสนับสนุนบัญชีของทางกปป.นะฮะแล้วก็จริงๆผมก็อยากจะให้เปลี่ยนชื่อของการโอนเงินเข้าบัญชีแค่นี้มันน้อยฮะมันต้องเป็นบัญชีกองทุนโค่นล้มเผด็จการอมาตยานะครับเป็นกองทุนโค่นล้มอมาตยาโอนเงินเข้าบัญชีนี้นะฮะให้มันแจ่มแจ้งแจ่มชัดไปเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้กรุณารับฟังแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับสถานีจะอยู่ได้เนี่ยนะวันนี้ต้องบอกว่าสามมาอัปเดตเนี่ยเราก็เจอปัญหาทั้งเครื่องเสียเครื่องพังแล้วก็ดีใจฮะว่าวันนี้ทางกปก็จะแบ่งงบส่วนหนึ่งมาช่วยในการซ่อมในการปรับปรุงทำให้สถานีของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็หวังว่าอย่างนี้แหละครับเพื่อนร่วมร้องพี่น้องร่วมรบที่จะเป็นพลังที่สำคัญแล้วก็ทั้งหมดนี่นะฮะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาน้ำสมุนไพรเอแน็กแล้วก็สมุนไพรเถาวัลย์เปียงที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะขายแล้วก็เป็นรายได้เข้ามาสู่สถานีพี่น้องใกล้สถานีที่ไหนนะครับสะดวกที่ไหนก็ซื้อที่นั่นนะครับ
พี่น้องที่อยู่ในย่านคลองสามวาเขตหนองจอกมินบุรีก็ใกล้ที่สามวาอัปเดตก็มาที่นี่โดยโทรไปพูดคุยสอบถามสั่งซื้อได้ที่คุณแดงสามวานะครับจะได้เป็นค่าใช้จ่ายภายในสถานีนี่คือสถานีประชาชนหวังพึ่งประชาชนอย่างนี้แหละครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0807716